สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซึ่งมาร์คลุยส์สกอตต์โพสต์ถึงภรรยานุ่นรมิดาในโอกาสครบรอบ1ปีคบหากันมายาวนานหลายปีก่อนที่จะเข้าสู่พิธีวิวาสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มลุยส์สกอตต์และนักแสดงสาวนุ่นรมิดาแม้จะเคียงคู่กันมานานความรักเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่ความหวานไม่เคยขาดมักมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับได้เห็นเป็นระยะล่าสุดวันที่20มีนาคม2564ครบรอบวันแต่งงาน1ปีสาวนุ่นก็เผยข้อความว่า Happy Anniversary ค่ะที่รักครบ1ปีเฉยเลยโตแล้วทำมากกว่าพูดเนอะก็เลยไม่ต้องเขียนเยอะ Hashtag Happy Anniversary NL ด้านสามีสุดหล่อลุยส์สกอตต์โพสต์ภาพหวานๆของทั้งคู่ในวันแต่งงานพร้อมข้อความภาษาอังกฤษถึงภรรยายาวเหยียดซึ่งแปลเป็นไทยได้ใจความว่าแม้ว่าเราจะแต่งงานเป็นทางการมาเป็นปีแต่ดูเหมือนว่าผมรู้จักคุณมาตลอดชีวิตและนั่นคือเหตุผลที่ผมรักคุณเราสองคนมีอะไรให้เรียนรู้กันอีกมากมายผมจะพยายามทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อดูแลรักและทนุถนอมคุณเพื่อพิสูจน์ว่าคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณครับ